กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเช้าวันใหม่วันนี้น้องวทันก็กินอาหารเก่งเหมือนเดิมค่ะกินโจ๊กจะหมดถ้วยแล้วโจ๊กใส่ไข่ต้ม1 ฟองแล้วก็กินผลไม้ด้วยน้องวทันเป็นคนที่กินผลไม้เก่งค่ะในช่วงภาวะที่โรคระบาดรุนแรงตอนนี้นะคะการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนี่สำคัญมากๆเลยนะคะและยิ่งสำคัญมากขึ้นไปอีกในกรณีที่เด็กเล็กหรือว่าผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองไม่ได้เราก็ต้องดูแลเขาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความรักความเข้าใจถือว่าสำคัญมากๆตอนนี้เลยค่ะการมีความรับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็การให้ความร่วมมือในส่วนรวมเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะแม่พึ่งก็สอนนินากับเนธานตลอดเลยนะคะเรื่องเนี้ยอธิบายให้เขาฟังชี้ให้เขาเห็นว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นมาเนี่ยผลร้ายของมันรุนแรงแค่ไหนดูจากกรณีน้องวอทันเป็นตัวอย่างว่าน้องต้องเจ็บปวดทรมานสาหัสขนาดไหนแล้วก็คอยให้กำลังใจเขาชื่นชมเขาขอบคุณเขาที่เขาดูแลตัวเองดีขึ้นล้างมือบ่อยมากขึ้นแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยด้วยแบบนี้นะคะก็เข้าใจนะคะว่าไม่ง่ายเลยสำหรับเด็กวัยนี้แต่ก็ต้องขอชื่นชมเขาที่เขาให้ความร่วมมือแล้วก็ทำได้ดีมากเลยค่ะช่วงนี้คุณแม่ก็ยอมรับเนาะคุณแม่ก็ไม่ใช่ซูเปอร์แมนเนาะก็ยอมรับว่าเหนื่อยอะค่ะตั้งแต่วอทันกลับมาบ้านเนี่ยคุณแม่ก็เหมือนต้องวิ่งทำงานนะคะงานบ้านทุกอย่างเราก็ต้องทำให้เร็วขึ้นแต่ก็ดีนะคะเพราะว่าถือได้เป็นการออกกำลังกายพอตั้งแต่คลอดวอทันมาคุณแม่ก็เลี้ยงเขาตลอด24 ชั่วโมงเนี่ยก็ไม่เคยได้ออกกำลังกายข้างนอกเนาะก็ได้อาศัยการทำงานบ้านเนี่ยเป็นการออกกำลังกายตัวเองค่ะช่วงนี้จะหนักกว่าปกติเพราะว่าต้องรักษาความสะอาดเพิ่มมากขึ้นพวกลูกบิดประตูต่างๆสิ่งอะไรที่ต้องใช้มือจับเนี่ยคุณแม่จะเอาแอลกอฮอล์เช็ดหมดเลยพวกเสื้อผ้าผ้าห่มผ้าปูที่นอนก็จะเอามาซักใหม่หมดเพื่อป้องกันไร้ฝุ่นหรือว่าเชื้อโรคต่างๆที่อาจจะมีก่อนหน้านี้อะไรก็แล้วแต่ค่ะคือทำเต็มที่เลยค่ะอากาศช่วงนี้เย็นๆนะคะแต่คุณแม่ทำงานบ้านจนเหงื่อแบบได้เหงื่อออกแบบชื่นใจเลยค่ะซักผ้าเสร็จแล้วแห้งแล้วทีนี้ก็รอพับค่ะ5 คนก็จะเยอะหน่อยนะคะวันเว้นวันนะคะเนี่ย นอนเปิดพุงโชว์เลยเหรอลูกฮะ พอน้องตื่นมาแล้วก็จะพยายามให้น้องหัดยืนนะคะแล้วแต่ต้องมีอะไรพยุงประคองหลังไว้แบบนี้เพราะว่าไม่งั้นน้องล้มค่ะก็อย่างน้อยๆให้กล้ามเนื้อค่อยๆแข็งแรงขึ้นโดยการให้น้องยืนไปก่อนก็ยอมรับว่าช่วงนี้หนักแล้วก็เหนื่อยเอาเรื่องเลยค่ะแต่ยังไงก็ต้องสู้เต็มที่ค่ะเพิ่งเชื่อในพลังของความรักนะคะพลังที่ทำให้พึ่งมีแรงขับเคลื่อนจัดสรรสิ่งต่างๆให้ได้คุ้มค่าทุกนาทีเลยค่ะเราก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงเพราะถ้าเราไม่แข็งแรงเราก็ไปดูแลคนอื่นไม่ไหวเนาะช่วงท้ายๆคุณแม่มีเทคนิคการดูแลสุขภาพมาแชร์มาแบ่งปันกันด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้าใจว่าสังเกตได้ว่าแม่พึ่งไม่ค่อยได้เข้าไปตอบคอมเมนต์เนี่ยได้แต่กดไลค์กดหัวใจให้เพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาจริงๆนะคะ ขอบคุณที่เข้าใจกันนะอ่ะกลับมาที่น้องวอทันต่อเวลาที่เราฝึกให้น้องเดินแล้วน้องล้มเนี่ยน้องจะรู้สึกเสียใจอะค่ะน้องจะร้องไห้แล้วก็มองหน้าแม่ด้วยความแบบสงสัยนะคะเหมือนอยากจะถามว่าทำไมผมเดินไม่ได้ทำไมผมถึงล้มอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าผมเคยเดินได้มาก่อนอันนี้จะเป็นความรู้สึกที่แม่คิดว่าน้องคงรู้สึกแบบนั้นนะคะแล้วก็จะอ้อนหาแม่ให้แม่กอดให้แม่อุ้มแม่ก็จะปลอบใจเขาเนาะแล้วแม่ก็ให้เขาดูคลิปเก่าๆนะคะคลิปที่เขาเคยเดินเคยเล่นกับพี่ๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นการกระตุ้นความรู้สึกเขาอะค่ะอย่างเช่นคลิปเนี้ยค่ะน้าไปทำอะไรตรงนั้นรู้นั่งอ้วนพุงเข้ามุมเหรอลูกเข้ามุมเลยวอเข้า stayจำได้ไหมฮะพี่นาให้เข้ามุมทำผิดอันนั้นถือว่าเป็นการตักเตือนวิพื้นโอเควิพื้นอย่างเดียวเลยวิภาษาอะไรวะนะทำวิพื้นอ่ะ ได้เวลาผลไม้แล้วครับวอชันคีวีเดี๋ยวขอใช้ภาพน้องเป็นพื้นหลังนะคะในขณะที่คุณแม่เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้คุณพ่อสารภาพอะไรมา คือเมื่อคืนนะคะคุณแม่เอาน้องเข้านอนแล้วน้องหลับแล้วคุณแม่ก็เลยไปอาบน้ำแล้วทีนี้น้องตื่นร้องคุณพ่อก็เลยเข้ามาดูให้คุณพ่อก็นอนลูบหัวน้องอยู่ตอนที่คุณแม่อาบน้ำเสร็จเข้ามาคุณพ่อเขาร้องเพลงกล่อมน้องแต่ว่าเสียงเนี่ยสั่นๆคุณแม่สังเกตได้เลยว่าคุณพ่อเนี่ยร้องไห้อยู่ คุณแม่ก็เลยลงไปนอนข้างๆน้องคุณพ่อก็เอามือมาจับคุณแม่แล้วก็บอกว่าขอโทษบอกขอโทษขอโทษขอโทษอยู่อย่างนั้นแหละค่ะเขาบอกว่าที่ลูกป่วยเนี่ยเป็นเพราะเขาบอกว่าตอนที่เขาเป็นเด็กเขาก็เคยป่วยเป็นโรคปอดแบบนี้หมายความว่ายีนเขาน่าจะไม่แข็งแรงเรื่องเกี่ยวกับปอดพ่อแม่ของเขาก็สุขภาพไม่ค่อยดีคุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยเสียตั้งแต่ตอนเขาอายุ15เลยค่ะเขาบอกว่าที่เขาร้องไห้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นภาพที่สะเทือนใจจริงๆที่เขาต้องเห็นคนที่เขารักเนี่ยจากไปด้วยความทรมานต่อหน้าต่อตาเขาพอเขาต้องมาเห็นว่าท่านป่วยหนักขนาดนี้เขาสงสารลูกมากแล้วเขาก็กลัวว่าภาพเหล่านี้มันจะเกิดซ้ำกับเขาอีกอะค่ะคือแม่พึ่งก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะคะว่าพ่อเนี่ยเขาเคยป่วยเป็นโรคปอดมาก่อนรู้แค่ว่าพ่อแม่เขาน่าเสียตั้งแต่ตอนเขาอายุ15แล้วเขาก็ต้องต่อสู้ชีวิตด้วยตัวเขาเองหาเงินเรียนเองจนจบก็ถือว่าเขาว่าใช้ชีวิตที่แบบน่าสงสารมากๆนะคะอดทนสุดๆเลยคุณแม่ก็เลยกอดคุณพ่อแล้วก็เอามือลูบหลังเขาเบาๆค่ะแล้วก็บอกเขาว่าอย่าโทษตัวเองแบบนั้นห้ามคิดอะไรแบบนั้นไม่ใช่ความผิดของคุณแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของใครอย่าโทษตัวเองแบบนั้นเลยไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นแต่เมื่อเกิดแล้วแล้วตอนนี้ลูกก็หายแล้วเห็นไหมลูกแข็งแรงขึ้นมากๆเลยทีนี้คุณพ่อปล่อยโฮเลยค่ะคุณแม่เข้าใจนะคะน้ำตาลูกผู้ชายเนี่ยแล้วคุณพ่อก็กอดคุณแม่แน่นเลยค่ะแล้วก็บอกขอบคุณขอบคุณขอบคุณอยู่อย่างนั้นแหละเขาบอกว่าขอบคุณมากๆที่คุณแม่ทุ่มเทเพื่อครอบครัวเป็นแม่ที่ดีเป็นภรรยาที่ดีของเขาเขาบอกว่ารู้เลยนะว่ามันไม่ง่ายเลยการที่ต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกดูแลทุกอย่างในบ้านเนี่ยยากกว่าการที่เขาต้องออกไปทำงานข้างนอกด้วยซ้ำเขาเข้าใจคุณแม่มากๆเลยนะคะแล้วเขาก็ซาบซึ้งใจที่คุณแม่ดูแลทุกอย่างได้อย่างดีทั้งเรื่องของความสะอาดอาหารการกินสุขภาพทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนี่นะในท่านแข็งแรงมากๆตัวเขาเองก็สุขภาพดีขึ้นจากเมื่อก่อนเยอะมากๆเขาก็เลยรู้สึกผิดเพราะว่าเขาเข้าใจว่าการที่วอท่านป่วยเรื่องปอดก็คือ2ครั้งแล้วนะคะที่วอท่านมีอาการเกี่ยวกับเรื่องการหายใจเนี่ยเมื่อ5เดือนที่แล้ววอท่านก็เคยเป็นแบบนี้แต่ว่าปอดไม่ได้ถึงขั้นแย่ขนาดนี้ค่ะปอดเคลียร์อยู่แต่ว่าครั้งนี้เป็นหนักเขาก็เลยโทษว่าเป็นเพราะว่าเชื้อเขาที่ไม่แข็งแรงทำให้ตกมาถึงที่ลูกได้ซึ่งตรงนี้คุณแม่ไม่ได้ถือสาหาความอะไรเลยไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาขุดคุยว่าเป็นความผิดของใครอะค่ะมันมีแต่เรื่องที่ต้องทำให้พรุ่งนี้ดีขึ้นกว่าวันนี้เท่านั้นเองเราก็อยู่ด้วยกันด้วยความรักความเข้าใจแล้วถ้าเมื่อไหร่ต้องเจ็บป่วยขึ้นมาเราก็ต้องดูแลรักษากันให้เต็มที่จนนาทีสุดท้ายแล้วค่ะ ส่วนเรื่องการดูแลสุขภาพที่คุณแม่เกริ่นไว้ตอนต้นนะคะหลายท่านอาจจะทราบบ้างแล้วหรือว่าหากบางท่านยังไม่ทราบว่าคุณแม่เนี่ยมีอีกอาชีพหนึ่งนะคะก็คือการช่วยดูแลเรื่องของการปรับโภชนาการสำหรับคนที่อยากลดความอ้วนอยากลดพุงอยากลีนหุ่นแม้แต่จะเป็นคนที่ตัวเล็กอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้รูปร่างเฟิร์มขึ้นดูดีขึ้นนะคะคุณแม่ก็ช่วยปรับเรื่องโภชนาการคือเปลี่ยนจากไขมันให้เป็นกล้ามเนื้อนะคะโดยการกินอาหารครบทุกมื้อไม่มีการอดนะคะแล้วก็จะไม่กลับมาอ้วนอีกเลยค่ะทำให้สุขภาพดีแล้วก็จะได้อายุยืนยาวอยู่กับลูกหลานอยู่กับคนที่เรารักไปนานๆเลยนะคะถ้าใครสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากเข้าร่วมโครงการกับคุณแม่ยินดีต้อนรับเลยนะคะมีแต่ได้กับได้ค่ะได้สุขภาพที่แข็งแรงสวยเฟิร์มขึ้นแล้วก็ได้บุญด้วยนะเพราะว่าช่วยสนับสนุนอาชีพคุณแม่ให้คุณแม่มีเงินมาจ่ายค่ารักษาน้องค่ะเย้ กินมันยันหยดสุดท้ายเลยเหรอลูกฮึกิน โอ้โหตบมือเลยครับสุดยอดทำไงสุดยอดทำไงสุดยอดทำไงจิ้วไหนตบมือที่ไหนไฟ